วัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค่ะลูกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาเก๋าหยกค็อกเทลแปลว่าอะไรปลาเก๋าหยกค็อกเทลเคยกินชิมค็อกเทลว่าค็อกเทลกุ้งที่เขาจะแบบเคยกินแต่ค็อกเทลแบบมีแอลกอฮอล์คนละอ่าวคนละอ่าวซาซ่านะต่อก่อนอื่นเลยน้ำปลาเรามาตอนแรกนึกว่าการแล่หนังจากปลาเก๋าหยกเนี่ยมันจะยากมากต้องใช้เวลาเปล่าเลยครับบ้าแล้วต้องมีการใช้มีดเปล่าไม่ต้องเลยนี่ฉีกเอาเนื้อปลาเก๋าหยกเนี่ยเป็นเนื้อที่แบบขาวนุ่มมีเนื้อมากก้างเนี่ยก็น้อยนะสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเราจะแล่เอาหนังมาเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปทอดกรอบเฮ้ยชอบกินหนังปลาทอดอ่ะชอบไหมชอบเยี่ยมอาเต้เส้นๆนะเราจะปรุงปลาของเราด้วยกันใส่โรยเกลือลงไปในน้ำเกลือลงไปในน้ำให้มันมีรสชาติเค็มๆหน่อยใช่ต้องแล้วประมาณนั้นนะคะค่ะนี่ดูแบบว่าทำสบายๆง่ายๆเนาะ Yes sir ขอน้ำมันเราร้อนน้ำปลาของเราลงไปไปทอดกรอบซะกระทะที่เราใช้นี่ก็เป็นกระทะเคลือบผิวลื่นนะครับผมอาหารก็ไม่เกาะติดกับกระทะแถมนี่ถ้าแบบเป็นทอดปลาชิ้นนี่เวิร์กมากตัดง่ายมากไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวทอดเอาด้านหนังลงไปปุ๊บเซาะแล้วมันจะติดไม่ต้องกลัวเลยแอบสุกแล้วซอสมะเขือเทศนี่ทำซอสเหรอคะใช่2ช้อนโต๊ะก็มายองเนสพอให้ประมาณนั้นก็ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะครับขิงประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มีผงมัสตาร์ดประมาณปลายช้อนว้าวเลมอนนะครับเข้าไปฉีดลงไประวังผสมซึ้งพักนิดก่อนอะโวคาโดมาเลยกินอะโวคาโดไม่เป็นอ่ะก็เคี้ยวแล้วก็กลืนเดี๋ยวก็เป็นนะฮะก็เอาเนื้ออะโวคาโดนะครับปึ๊บเสร็จปุ๊บเรามีวาซาบิบีบก็คือกลับเลยมาเอาสักครึ่งลูกดีเลยลูกเฮ้ยดีเลยมาพิมพ์พี่ฮะพี่ให้เป็นแมชเลยวาเลนไทน์ยังไงบ้างพี่คืออะไรพี่คือตั้งใจจะถามไทยเพราะความเป็นห่วงหรือว่าซ้ำก็ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ต่อจบไปแล้วไงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นยังไงอะคะก็ธรรมดานะไม่มีอะไรพิเศษของพี่คิดน่ะเป็นยังไงบ้างดีดีของพี่ดีเห็นไหมตอบง่ายๆหรือเปล่านะดี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 มันแค่นี้เองวิธีการทำง่ายมากแต่คือคุกให้มันพอดีอย่าให้มันนองน้ำมากนักปั๊บลงไปถ้าเกิดใส่ในแก้วมันจะสวยพวกมันจะลงไปตามเชฟของมันเราก็มีเนื้อปลาใช่ไหมครับวางทับลงไปทับลงไปอย่างนี้หนังปลากรอบของเรานะครับก็สามารถลงมาปั๊บต้นหอมคาเบียเยสเซอร์ขอต้นหอมก่อนปั๊บลงไปก็ดูทำง่ายๆเนาะคะถูกนี่คือเป็นเมนูแบบวาเลนไทน์เนาะเดือนแห่งความรักมันเลยมาแล้วนี่เมนูสำหรับทีมเนี่ยแหละเก่งเลยอร่อยไหมอร่อยค่ะนะครับอันนี้ก็ทำกินง่ายๆเหมือนญี่ปุ่นเลยนะอร่อยดีค่ะก็ลองทำมาดูนะครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับครัวปูน30จากปูถาวรมากๆนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องพิมก็ยังอยู่อะไรวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรหวานๆแล้ววันนี้คาวไปแล้วพรุ่งนี้หวานป่ะเย่เดี๋ยวจะหาว่าไม่วาเลนไทน์ใช่ยอมจ้ะนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปพักก่อนเดี๋ยวกลับไปเจอท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจครัวแล้วแต่คลิปทาง facebook.com/ครัวแล้วแต่คลิปเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับนี่คือส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆของเมนูวันพรุ่งนี้ลูกผีส้มซันคริสเสาวรสสตรอเบอรี่น้ำผึ้งราสเบอรี่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินมกลิ่นวานิลลา